ซาลาเปาเนยถั่วมาฝากกันค่ะรับประกันความอร่อยจากจิ๊ฟเริ่มจากตักจิ๊ฟครันชี่พีนัทบัตเตอร์ในถั่วชนิดบดหยาบที่มีถั่วผสมอยู่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบความกรุบกรอบของถั่วลิสงผลิตจากถั่วลิสงเม็ดใหญ่คุณภาพดีทำให้เมนูนี้อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารก้อนละ25 กรัมแล้วนำเข้าตู้เย็นเตรียมไว้ค่ะผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษยีสต์แห้งน้ำตาลทรายเกลือป่นผงฟูน้ำน้ำมันพืชใช้หัวตีรูปตะขอตีด้วยความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมก้อนโดเนียนแล้วแบ่งแป้งก้อนละ50 กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้เนยถั่วที่แช่เย็นตามด้วยดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์จากนั้นหุ้มแป้งให้มิดวางบนกระดาษรองพักแป้งให้ขึ้นเป็น2 เท่านำซาลาเปาลงนึ่งในรังถึงนานประมาณ10 นาทีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซาลาเปาเนยถั่วง่ายไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะเพราะแค่มีจิ๊บไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อย